ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องโยนพ้นพิสัยใต้ปากงึมเห็นแต่น้ำมันไหลซึมเห็นแต่น้ำมันไหลซึมผู้เขาควายตันครึ่งหนึ่งมันง้อยตังแม่นฟังโค้งมันง้อยตังแต่ละฟังโค้งสายย่องใหญ่โอ้โหยหนอหอยหนอแล้วพ่อเมื่อเดือนสิบเอ็ดขึ้นวันเพ็ญสิบห้าค่ำออกพรรษาอีกซ้ำพระธรรมเจ้าพุทธองค์โลกมนุษย์ได้ทราบปงจดจ่อรอวันสิ่งมหัศจรรย์สิเกิดมาในวันนี้แม่นาที่คงคันสิร่วมกันตั้งสองฝั่งค้นสิหลายขับขังหลุดย่นแน่นอังอสิ่งบ่พอกะสิพ่อเล่นรับอัศจรรย์หน้าเกี่ยวพันศาสนาพุทธกาลนานแล้วพระจอมทัพดวงแก้วเสด็จมาก่ายผ่านมาทั้งภาคอีสานอาณาจักรลานสร้างสองข้างตาฟังคุ้งลงสู่ใต้เมืองใหญ่โคตรตะบูนองค์จอมขุนโคดมเรียบนำนอลำนำกัสปะตามก้นพระนอนน้องพี่มาขอดลิมนาทีบ้านสีกายลงอาบน้ำทั้งใต้ตาฟังคุ้งพ่อแต่สงนำแล้วพระองค์ตากีวอนไว้วางตอนริมโขงอยู่ทงหน้าทางไต่ลิ่งจังไรมาขี่สามแก่พระคุ้มทานนั่นละเพิ่นว่ามานนั่นละเพิ่นว่ามานสิมามางข้าเจ้าข้าวหน่อยสิคอยหายพระองค์ลัดเล่งใหญ่ข้ามฟังริมนาทีจอมมู่นี่โคดมไปนั่งพ้นเนาะฉันเขาสุขหัตถีเจ้าหน้าข้าหนักใหญ่เห็นจอมไตพุทธเจ้าไปเน่าข้างนั่งอยู่โคนเลยเอาตนกราบไหว้เบื้องพระบาทหน้าถากับขอห้อยพระบาทาพระบาทาเหยียบพระลานหินไว้ให้ฟุ้งพ้นได้กราบไหว้เทวดาพร้อมคำทั้งบาดาลสั้นต่ำขุดหน้าโคนาคนำผู้นำคำศาสนาเดี๋ยวนี้นะห้อยพระบาทอยู่พ้นฉันตรงกันกับพ้นแพงพ้นแพงอยู่ฝั่งโค้งทางซ้ายพวกไทยเล่าได้กราบไหว้แท่นพระองค์ทรงอยู่นาคเป็นผู้เฝ้าไว้อยู่นะธรรมทำพระนิ่งมันจริงแจ้งแห่งพระธรรมโอ้โหยหนอโอ้โหยออกจากหันท่านเสด็จข้ามน้ำมาทั้งฟังผู้ลังกาหล่อผู้สิงผู้งัวหาฟังขัวทั้งไตพินหน้าไปทั้งกำผู้สิงหญิงลำพระจอมทำเดือนยังใหญ่พันภายบ่อเศร้าพระบาทเจ้าประทับอยู่ผู้สิงหลิงและย่านจักขุต่อไปภายหน้าศาสนาของท่านสิยืนยงคงที่หาพันปีบางไว้แล้วพระคุณแก้วบ่เสื่อมสูญแต่สมัยก่อนพุ่นองค์พระศาสดาจารย์ท่านประท่านพระบาทาพระบาทาประทับตาตรงนี้มีสัตว์สาขอไว้เสือสิงกระทิ่งปลามหิงสาสัตว์เสือสร้างบางสนีสัตว์อยู่ในโลกนี้ถ้าหากบ่อิจฉาแผ่เมตตาไผมันความกันกระสุยิ่งพญาสิงหาเอาหญ้ามาปูรองพระองค์นั่งเสร็จละหาคาอ้อยถวายให้พุทธองค์จังได้บ่งสื่อไว้ว่าพระบาทหน้าสิงเป็นความจริงตำนานกล่าวขานมาแล้วศาสนาดวงแก้วสัพพัญญูสิเฮืองฮูงพญานาคจังได้หุ่มบังไฟหุ่มดอกซื่นสมหม่อมทินนั้นจากพระบาทหน้าสิงหลิงไปทางบูรพาขวดตะบูนทางซ้ายไกลลงไปทางใต้ลำโขงตรงท่าฮอดพระบาทเวิ้นป่าพวกมัจฉาอยู่น้ำตามไหว้พุทธองค์พระบอกบงแจ่มแจ้งแสงเป็งทะลังสี
ลงวาลีนาวาไข่หมูป่าเห็นท่านฝังปดปานมัจฉาไว้ในวาลีลิมทาพวกมัจฉาได้กราบไหว้ขอเบื้องดอกบงห้อยพากันส้มซึนซอยน้อยใหญ่ในวาลีมีใจใส่ศรัทธาต่อพระองค์ลงน้อมย่อมขอห้อยพอได้ไหว้ภายรุ่นหนุนทรงห้อยพระพุทธองค์ประทับไว้น้อใต้น้ำจนคนน่าได้ไหว้อยู่สุวรรณสำคัญยิ่งแต่สิ่งดีมีมานานนี่นั่นเอิ้นพระบาทเวิ้นป่าพ่อแม่เอ้ยมาลูกขานครโคตรตะบุญคุ้นคำพระองค์ลงไปกรรมอินโดกินเขตทินข้ามพระอินโดกินทั้งเมืองลาวฝั่งทรายกายยังดอกผักเสาพระบาทเจ้าไปนาวอยู่กกหังเอาหลังพิงอิงตายพรคลายความห่อนตอนพระองค์ทรงยังกกหังได้สนห่มได้สร้างธาตุพระบรมห้อยโคดมพระเจ้าเฮาหูอยู่สุวรรณออกจากหันคำฟังลำโขงตรงมาเขาขีรีพุทธองค์ทรงลามาถึงผู้กำพาพระสัทธาเน่าหนังกำปนาขีรังถาดพนมที่ตั้งยังเลื่อมดอกซองใสบอนมีได้องค์พระบาทโคดมเคยอบรมกัสปะสั่งเสียสุดท้ายเป็นความหมายประจักษ์แจ้งโพพงพระองค์สั่งกำปนาขีรังนี่ละเด้อบอนตั้งอุลังไวแม่นละสัวการอุลังไวแม่นสัวการนั่นเสนาอันโอ้โหหนแล้วบอนนี่ล่ะท่านเคยมาพักบ่ละกายกัสปะอานนท์บ่ห่างไกลไล่ท่านไปหนองหานสกลพุ่นซึ่งซุ้มธาตุพระบาทแต่กุกูพระเจ้ามาแล้วได้นับ3สี่กับท่านองค์เอกพระโคดมเมตไตโยที่ลุ่นที่ลุ่นแม่นองค์สุดท้ายหน้าข้าไหว้ขอห้อยเบื้องพระบาทตลอดชาติสิรับใช้ไปเฝ้าพุทธองค์ลงนอบน้อมองค์พระบาทหน้าถาวาสาธุหัตถีนาคาปะนาพันเตพุทธบูชาอาทั้งสามิปะนิทานังส่วนว่าองค์พุทธังกะเหยียบห้อยลงไว้เลาะลิ่มหนองหันไตอุทธกังเรียบฟังพญานาคอยู่ยังยังเฝ้ารักษาโปรดสัตย์ใต้ลุ่มฟ้าอยู่สัมภเวสีจอมมู่นี่เสด็จไปอยู่ผู้พานใหม่พระสัทธาจอมไทยทรงสอนโทนานาอยู่นำพุ่งนำหลากหลังผู้พานท่านใดประดับไปดอกหนึ่งห้อยพระอานนท์นอนหน่อยกับองค์เอกกัสปะศาสดาพาเสด็จดุงนำตามก้นหน้าข้าพลเป็นไฟอาลวาดอยู่ที่ผู้พระบาทซื้อบัวบกยกหน้าหานกาต่อพระองค์คนพิษพร้อมจอมโหดหน้าค้าซื้อพุทโธปาปะประพฤติตนเลวร้ายมีน้องซ้ายน้ำพร้อมจอมมันอาละวาดซื้อมีลิ้นธนากนามตามเรื่องที่เก่าขานจนผู้ผาสะท้านแผงหลีดอิทธิพลพักโคดมเสด็จมาปราบนาค้าไว้อบรมให้มีสินตั้งเพียงสี่โลละขาบหญ้าบ่หันกาต่อพระองค์ลงกราบเท่าเบื้องพระบาทขอห้อยพุทธองค์ทรงประทับอยู่ผู้พานหน่อยยังมีห้อยเดี๋ยวนี้เป็นเกดีกว่ำอยู่อำเภอผือเด้อมูอำเภอผือเด้อมูเป็นสถานท่องเที่ยวคันเดียวนี้อยู่อุดรคันเดียวนี้อยู่อุดรอ้อนซ้อนคนThank you.
เดือนเอ้ยเดือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมสาออกพรรษาลาพระเจ้ามาแล้วแม่ลากฐินมาแล้วแม่ลากฐินสายฝนลินนาแล้วมาที่ได้เก้าเรื่องในวันออกพรรษาศาสนาพระโคดมแต่เนิ่นนานปี 2,000 ปีมาแล้วไป500กว่าโอ้ยหนอคนชั่วกลับเกิดขึ้นหลายรุ่นกว่าผู้ดีเดือน11มองนี้เพิ่นเอิ้นว่าวันเพ็ญออกพรรษาลาองค์พุทธคุณจอมเจ้าหลังปวารณาข้าพรรษาบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้ค้าขาดเกื่อนไปมมคำคืนขั้นหากมีเรื่องให้พักไว้ก่อนสัทหานี่ละของของพระอยู่ประจำแรงเศร้าภิกษุสงฆ์พากันเข้าพรรษาประจำทีเอ้ยนอคือแต่ปางก่อนกี่สมัยเจ้านอพุทโธมีพระสงฆ์หมู่หนึ่งนั้นเดินอยู่บ่มีหยุดฤดูการทำหน้าให้ส่วนล้วนหัวเลยเราบัญญัติไว้ฤดูฝนเข้าวานนิมนต์สงฆ์หมู่ทานไปทำมองวัดว่าได้3เดือนแล้วเมษาจังค่อยออกพรรษาได้บำเพ็ญภาวนาบ่ได้ไปใส่แท้เดือน11เพ่งแจ้งจึงเล็งญาณได้ปล่อยนอฤดูฝนหนักคอยหนาวจ่อยสิคอยมาอีกกับเข้านึงนั้นองค์เอกพระโคดมได้ไปจำพรรษาอยู่ดาวดึงสั้นพุทธบิดานั้นพระบิดาประทับอยู่แสดงธรรมที่โทสงท่านพ่อแม่ฟังไปทรงเน่าอยู่อย่างเทวโลกแหลนสวงเดือน11พ่อเพ็งกระเต่าลงมาไต่เสด็จบันไดแก้วบันไดเงินทองแข็งเอ้ยนอมาจากพมลูกแจ้งแสดงเรื่องประทับเสด็จมาจากกรรมเทวโลกเทโวเสียงไสโยโหหับทรงทางพระองค์ทายซุ้มหมู่เทวดาภายดอกตามลงมาทรงนอนมนุษย์โลกอยู่ทรงทางที่พวกหมู่เฮาได้เตรียมข้าวตอกต้มขนมพอเตรียมหาใส่บาตรองค์เทวาดอกหมู่เทโวเจ้าลงมานำผู้โทษเอาฟังเทโวสฤทธิ์ทรงลงมาลูกลุ่มไตขวัญมีดอกดังกันเป็นมาแต่มือนั้นเพิ่นตักบาตรเทโวออกพรรษาลาสูงนอพระองค์ปางกี้เดือน11เพ่งนี้ดอกผีสางนางป่าเทวดาอยู่ดาวก็มาเยี่ยมมนุษย์คนไผกระแตกจนมนุษย์โลกหรือผีพ่อรันอินพรมดอกโมยมถ้วยไทยโลกยินดียินได้ไผมันสมสื่น60,000โลกขาธาตุทวงสวงสันดอกสื่นแซว11เพ่งมีแล้วพญานาคนาคาหุดจุดบังไฟในขูงบอกคนเฮาพร้อมขุงนาคาพญานอนจุดบังไฟมาฝากพญานาคเพิ่นเอิ้นในนามแม่ขูงเมืองหนองคายซาปงปงสาวลูกตะลึงงึดพ้นพิสัยบึงการดอกวางลำทานลุ่นฝูงคนเหนือใต้ลำไหลไปยาวยาวโอ้ยนัวสะพานใหม่ไทยลาวมิตรภาพเกิดแล้วรถไฟใหญ่ข้ามฟังลาวบ่ทันเห็นไก่ฟ้าไปบึงลำคงเดือน11เพ่งพ่อลูกอยู่หนองคายบ้านห้อยพระโคดมทานพุทธเฮาสืบต่อเดือน11กะจังพ่อนอสาเทสู่สุปีเดือน11มองนี้คือวันออกพรรษาพระสัมมาโคดมเทศนาสอนที่ออกพรรษาปีนี้สิมีบุญกฐินบ่โอ้ยนอหาท้องแปนไว้แล้วบ่มารับให้ซอยงานออกพรรษาเนี่ยท่านอย่าลืมซื้อท้องแปนคนในแดนอีสานเฮาฝากซื้อท้องแปนไว้คั่นมีงานนี่ไปใส่อยู่ทางไกลน้องบ่ว่าถือกระตาหมากจั่นมารับให้ค่าบ่แพงบ่ว่าฝนว่าแรงว่าตั้งแต่ไปหาออกพรรษาอย่าลืมนางอีแม่เอ้ยเนาะปีนี้ออกพรรษาเด้อพี่ไปทำบุญตักบาตรเทโวญาตินำให้จ้ะ
งฟังไว้แม่นสู่คนจงฟังไว้แม่นสู่คนเอ้ยโอ้